รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยกับรายการดร.สมิธครับยังอยู่กับน้องไม้ณภัสสิอยู่นะครับคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเล็บนั่นเองนะครับเช่นเคยครับทุกวันศุกร์รายการของเราจะมีเมนูสุขภาพมาฝากกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอเช็คทักษะการทำอาหารของน้องไม้ก่อนเต็ม5ดาวให้เต็มเท่าไหร่ดีครับเอาความจริงหรือว่าต้องความจริงสิครับน้องจะได้เลือกเมนูได้เหมาะกับน้องไม้น่าจะประมาณ 2.5 ละกันค่ะผ่านครึ่งพอดีผ่านครึ่งพอดีพอออกงานได้บ้างพอทำมาหันพออุ่นอาหารเป็นบ้างต้องมาอุ่นก็ไม่ได้ทำนะน้องต้องมาทอดไข่ผัดผักอะไรเงี้ยพอได้ค่ะผัดผักพอได้พอได้โอเคถ้าอย่างนั้นเมนูวันนี้ไม่ยากแน่ๆพี่โอตั้งใจเลยนะจะเลือกเมนูที่มีประโยชน์ในการบำรุงเล็บของเราด้วยแล้วก็ถ้าผัดผักเป็นก็ต้องทำเมนูนี้เป็นแน่ๆครับเมนูนี้เลยครับถั่วลันเตาผัดเต้าหู้ครับมากเลยค่ะท้องร้องแล้วนะแต่ละหิวอีกแล้วก็แบบไม่เดือดร้อนต่อร่างกายด้วยดูแคลอรี่ไม่เยอะแคลอรี่ไม่เยอะเหมาะกับสาวๆแล้วก็ดูมีแบบประโยชน์ครบถ้วนเลยครับผมประโยชน์ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือการบำรุงเล็บนั่นเองเล็บของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นหน่วยที่เป็นโปรตีนนะเพราะว่าไอ้ความแข็งของเล็บก็มาจากเคราตินเคราตินเนี่ยก็สร้างมาจากโปรตีนนั่นเองก็เลยเลือกเต้าหู้มาเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโปรตีนที่สาวๆชอบกินเนาะเต้าหู้ใช่ไหมมันแบบไม่อ้วนไม่ข้าวไม่มีน้ำมันนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือพืชตระกูลถั่วต่างๆนั่นเองก็มีโฟลิกสูงมากนะครับโฟลิกก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของเล็บนะครับบำรุงเล็บได้อย่างดีที่สำคัญนะครับก็ยังมีธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ยังมีไนอาซินอีกด้วยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนในการบำรุงสุขภาพเล็บของเรากับเมนูนี้เลยครับเอาละครับวันนี้นะครับความรู้อัดแน่นมาตลอดสัปดาห์เลยอัดแน่นมากๆกลับไปเดี๋ยวนี้มองเล็บทั้งวันแล้ว อยากให้น้องไมล์ฝากอะไรกับคุณผู้ชมเรื่องสุขภาพนิดนึงดีกว่าครับยังไงก็ฝากหน่อยละกันวันนี้แล้วก็พูดคุยกับเรื่องเล็บกันทั้งสัปดาห์เลยค่ะยังไงก็สาวๆหรือว่าหนุ่มๆทุกคนเนอะเล็บก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในร่างกายค่ะยังไงก็อย่าลืมหมั่นดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็หมั่นตรวจสอบสุขภาพของเล็บเราก็ได้เกร็ดความรู้เยอะแยะมากเลยในสัปดาห์นี้ค่ะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนอะแบบว่าไม่มีโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจะไปเชื่อว่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นสัญญาณในร่างกายเราเนี่ยอย่างแค่เล็บเนี่ยนะครับก็บ่งบอกปัญหาสุขภาพที่อยู่ภายในของเราได้หลายอย่างเลยทีเดียวลองสังเกตสัญญาณเตือนต่างๆนะในร่างกายของเราไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยชีวิตเราได้ในอนาคตเลยนะครับวันนี้นะครับส่งท้ายนิดนึงอยากให้น้องมายฝากผลงานให้กับพวกเราหน่อยครับมีอะไรให้ติดตามชมกันบ้างครับก็ตอนนี้ค่ะก็สามารถหมุนวิทยุค่ะไปที่คลื่น 95.5 Virgin Hits ค่ะก็ฟังอยู่กับไมค์ได้ค่ะทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะบ่ายโมงถึง 4:00 นนะคะส่วนรายการของเรานะครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติทางช่องวันนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ